แล้ววันนี้เราก็จะสอนเรื่องของการออกเสียงนะคะออกเสียงเลข3นะเลข3นะคะก็เห็นหลายๆคนนะคะนับเลขเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆที่มาเรียนที่นี่แหละก็จะผิดกันที่เลข3ตลอดเลยนะคะเขาก็จะนับตั้งแต่1 2ใช่ไหมทีนี้เลข3ค่ะจะบอกว่าเวลาอ่านออกเสียงนะคะเราจะไม่อ่านว่า tree นะคะเพราะว่าถ้าเป็น tree อย่างเงี้ยคือต้นไม้แต่เราจะต้องอ่านออกเสียงที่ถูกนะคะคือคำว่า three แบบนี้นะคะการออกเสียง th นะคะนั่นคือจะต้องมีการเอาลิ้นเนี่ยอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างดูนะคะ th และ three อย่างนี้นะคะอ่านดูการออกเสียง three อีกทีนึงนะคะ three นะคะเสียง th ลิ้นจะต้องอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างและอ่านว่า three นะคะลองฝึกทำตามกันดูเอาต้นไม้ก่อนต้นไม้ tree อ่านว่า tree แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลข3นะคะจะอ่านว่า three แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสอนเด็กนับเลขหรือแม้แต่เรานับเองเราจะต้องอ่านให้ถูกต้อง1 2 3แบบนี้นะคะโอเคเลยสำหรับวันนี้พี่หนุ่ยก็มาไลฟ์ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ